สวัสดีครับพี่น้องทุกท่านครับวันนี้พระวจนะของพระเจ้ามาถึงพี่น้องในกิจการบทที่10ข้อ44ถึง48นะครับผมให้หัวข้อวันนี้ว่าหมายสำคัญแห่งพระวิญญาณนะครับพระคัมภีร์ได้บันทึกบอกว่าเมื่อเปโตรยังกล่าวคำเหล่านั้นอยู่พระวิญญาณบริสุทธิ์ได้เสด็จลงมากับคนทั้งปวงที่ฟังพระวจนะนั้นฝ่ายพวกที่เข้าสุนัตก็ได้เชื่อถือในพระนามพระเจ้าคือคนที่มาด้วยกันกับเปโตรก็ประหลาดใจเพราะว่าพระเจ้าได้ทรงประทานพระวิญญาณบริสุทธิ์ให้ลงมาบนคนต่างชาติด้วยเพราะเขาได้ยินคนเหล่านั้นพูดภาษาต่างๆและยกย่องสรรเสริญพระเจ้าเปโตรย้อนถามว่าใครอาจห้ามคนเหล่านั้นที่ได้รับพระวิญญาณบริสุทธิ์เหมือนเราโดยไม่ให้เขาบัพติศมาด้วยน้ำได้เปโตรจึงสั่งให้เขาบัพติศมาในพระนามพระเยซูคริสต์และขอทั้งหลายก็ได้ขอให้เปโตรยับยั้งอยู่กับเขาอีก 2-3 วันในพระคัมภีร์ในตอนนี้นะครับมันยังเป็นเรื่องราวของโคเนเรียสที่เชิญเปโตรไปกล่าวพระคำและทั้ง2ฝ่ายพระเจ้าได้ทรงเปิดเผยความจริงของพระองค์นะครับพวกเขาพร้อมใจกันฟังและตื่นเต้นกับพระวิญญาณบริสุทธิ์ที่ทรงกระทำกับพวกเขานะครับและสิ่งที่เกิดขึ้นตามมาคือหมายสำคัญโดยการพูดภาษาต่างๆนะครับภาษาในพระคัมภีร์ภาษาต่างๆภาษาแปลกๆนะครับส่วนใหญ่ในพระคัมภีร์คือภาษาต่างๆไม่ใช่ภาษาแปลกๆที่เป็นภาษาทูตสวรรค์นะครับซึ่งปัจจุบันนี้ในคริสตจักรต่างๆเราไม่ค่อยเห็นภาษาต่างๆนะครับแต่เห็นภาษาแปลกๆนะเป็นประจำซึ่งเราไม่มีโอกาสจะลงลึกกับเรื่องนี้นะครับอันที่1ครับหมายสำคัญในพระยมสุดพระองค์ทรงสอนอะไรกับเราบ้างอันที่1ก็คือมันเกิดจากการทำตามพระประสงค์จะสังเกตตั้งแต่บทที่10ตอนข้อที่1เป็นต้นมาจะสังเกตว่ากลุ่มคนที่พระเจ้าอวยพรมากคือกลุ่มคนที่มีความตั้งใจทำตามเชื่อฟังทำตามพระประสงค์ของพระเจ้าข้อ44พระคัมภีร์ได้บันทึกบอกว่าเปโตรกำลังกล่าวคำเหล่านั้นคำเหล่าไหนครับคำที่พระวิญญาณสั่งให้กล่าวส่วนคนเหล่านั้นกำลังฟังอะไรครับฟังสิ่งที่พระวิญญาณของพระเจ้ากล่าวผ่านเปโตรและถึงแม้ว่าทั้งคู่จะมีความแตกต่างกันมากโคเนเลียสกับเปโตรนั้นโคเนเลียสเป็นนายร้อยซึ่งคุมทหารเป็นฝ่ายของโรมันเป็นคนต่างชาติส่วนเปโตรเป็นชาวยิวเป็นคนลำบากมากกว่านะครับเป็นชาวประมงซึ่งไม่ได้เป็นคนมั่งมีทั้งสองฝ่ายแตกต่างกันครับแต่พระวิญญาณบริสุทธิ์ทำให้ทั้งสองท้องฝ่ายนั้นอยากจะทำตามพระวิญญาณของพระองค์ฝ่ายหนึ่งอยากจะรู้ว่าพระเจ้าตรัสอะไรส่วนอีกฝ่ายหนึ่งอยากจะรู้ว่าแผนการของพระเจ้าที่ให้มาคืออะไรจะสังเกตนะครับพระเจ้าต้องการให้เราเนี่ยมาอยู่รวมกันโดยพึ่งพระวิญญาณพระเจ้าและพระองค์จะทำให้แผนการของพระองค์สมบูรณ์เมื่อเรามาอยู่รวมกันอย่าพึ่งเพียงด้านเดียวหรืออย่ามองเพียงมุมเดียวเมื่อเรามาอยู่รวมกันเราจะเห็นราชกิจของพระเจ้าที่สำเร็จผลตามพระทัยของพระองค์ที่แสวงหาพระทัยของพระเจ้าจะเห็นความยิ่งใหญ่ที่พระเจ้าจะทรงรับรองนะครับในข้อ48บอกว่าโคเนเลียสอยากให้เปโตรพักอยู่กับต่อเขาอีกหลายวันแต่เปโตรอยู่แค่กี่วันครับ 2-3 วันเพราะอะไรครับเพราะว่ามีเวลาคงไม่มากนักนะครับแต่ว่าก็อยู่ 2-3 วันต่อไปเพื่อจะได้สอนพระคำของพระเจ้าคนนึงอยากจะฟังคนนึงอยากจะสอนก็จบลงด้วยแฮปปี้เอนดิ้งนะครับอันที่2ครับเกิดเพื่อสร้างสันติสุขจะสังเกตในพระคัมภีร์ตอนนี้ข้อ45ชาวยิวที่มาด้วยกันกับเปโตรก็ประหลาดใจเพราะพระวิญญาณบริสุทธิ์ได้ทรงกระทำให้คนเหล่านั้นพูดภาษาต่างๆเหมือนกับที่เคยพูดในกิจการบทที่2ดังนั้นเองเขาก็เลยเปโตรก็เลยบอกว่าใครอาจห้ามคนเหล่านี้ไม่ให้บัพติศมาคำว่าห้ามไม่ให้บัพติศมาหมายถึงว่าเมื่อบัพติศมาหมายถึงการมาเป็นในครอบครัวของพระเจ้าดังนั้นเองเปโตรบอกว่าใครจะห้ามไม่ให้คนเหล่านี้มาอยู่ในครอบครัวพระเจ้าได้เปโตรไม่ไปปรึกษาใครครับไม่ได้ไปปรึกษาพี่น้องที่อยู่ในเยรูซาเล็มไม่ได้ไปปรึกษาคนนั้นคนนี้คนนู้นก่อนเพราะเปโตรรู้ดีว่าพระวิญญาณเป็นคนรับคนเหล่านี้แล้ววันนี้เหมือนกันครับบางเรื่องเนี่ยนะครับเราไม่ต้องฟังเสียงส่วนใหญ่ถ้าพระวิญญาณตรัสสั่งโดยตรงอย่างชัดเจนแบบนี้แล้วเนี่ยนะครับเราต้องฟังเสียงของพระเจ้าอย่างชัดเจนด้วยนะครับและสังเกตในพระคัมภีร์ตัวนี้ท่านจึงสั่งให้บัพติศมาเลยนะครับหมายความว่าใครจะมาขัดขวางท่านก็ไม่ยอมแล้วล่ะท่านจะทำสิ่งนี้เพราะพระวิญญาณบริสุทธิ์ทรงทำให้คนเหล่านั้นเป็นอันเดียวกันอย่างนี้ก็เป็นชุมชนของพระเจ้าแล้วความเข้าใจความรักความผูกพันมันเกิดขึ้นหมายสำคัญในพระวิญญาณทำให้เกิดความรักไม่ใช่ทำให้เกิดความแตกแยกแต่บางคนเน้นหมายสำคัญพระวิญญาณนะครับแต่ทำให้เกิดความแตกแยกก็ต้องถามตัวเองว่าหมายสำคัญนั้นมีไว้เพื่ออะไรนะครับเพราะพระวิญญาณเป็นความสงบสุขพระวิญญาณเป็นความรักพระวิญญาณเป็นพระเจ้าผู้ทรงประสงค์ให้เราทำตามวันนี้หมายสำคัญพระวิญญาณเกิดจากการทำตามพระประสงค์เกิดเพื่อสร้างความรักสันติสุขให้กับกันและกันขอบใจพรครับ